เอาละครับกลับมาอยู่กับเรากันต่อนะครับในรายการคุณดูเป็นใหญ่ครับรายการที่ใจดีที่สุดในโลกนั่นเองนะครับผมกับช่วงขาใหญ่ครับแน่นอนครับช่วงนี้ครับเรามีอีกหนึ่งศิลปินหนุ่มนะครับซึ่งเขาห่างหายจากนะครับการออกผลงานเพลงมาพักหนึ่งครับตอนนี้เขากลับมาให้ทุกคนได้หายคิดถึงกันแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับฟิล์มรัฐภูมิครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะกลับมาแล้วนะฮะงานเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะครับแล้วก็ช่วงก่อนหน้านี้ก็ไปทำผลงานอื่นมาเยอะมากเป็นไงบ้างคิดถึงแฟนๆนะฮะคิดถึงมากครับคิดถึงมากๆเลยครับเพราะว่าไม่ได้มาชนวีก็นานแล้วครับแล้วก็คอยติดตามข่าวสารตลอดรอให้เขาเชิญมาอยู่นี่ครับเพิ่งเชิญเองวันนี้ก็มีผลงานใหม่แล้วด้วยนะครับและที่สำคัญเนี่ยผลงานใหม่ออกมานี่ถือเป็นที่ฮือฮาเหมือนกันนะเพราะว่ามีการฟีเจอริ่งจากสาวสวยนะครับผม JR จาก Brown Eyed Girl นั่นเองไปไงมาไงครับถึงได้มาร่วมงานกันได้ก็มันเกิดจากการที่เราวางโปรเจกต์ขึ้นมาก่อนครับว่าอัลบั้มล่าสุดของฟิล์มนะครับมันต้องมีอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ที่น่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิมโดยการที่เราน่าจะมีใครสักคนหนึ่งมาช่วยเพิ่มสีสันในอัลบั้มนะครับก็เลยผมก็เลยหาว่าอย่างเงี้ยคนจะเป็นต่างชาติน่าจะดีกว่าไหมเพราะว่าน่าจะเป็นเหมือนของขวัญที่มอบให้กับแฟนๆของฟิล์มคืนกลับไปอะไรเงี้ยครับก็เลยหากันก็เลยได้ JR มาครับจากBrown Eyed Girlเพราะว่าทำไมถึงเป็น JR ครับเพราะว่าเราต้องการที่ระวังไว้เราต้องการเป็นเสียงผู้หญิงนะครับเข้ามาร่วมร้องในเพลง Face to Face มันถึงจะดูแล้วน่ารักดูเพลงขี้เล่นถ้าเกิดเป็นผู้ชายเดี๋ยวจะดูว่ามาไฟติ้งกันเกินไปดูเป็นแบทเทิลกันมันแบบมันจะน่ากลัวเกินไปครับก็เลยเป็นผู้หญิงมาร้องแทนเป็นผู้หญิงมาก็เลยBrown Eyed Girlครับแล้วอย่างบรรยากาศในการทำงานร่วมกันอย่างกับ JR อย่างเงี้ยครับเป็นไงบ้างครับคือคุยกันรู้เรื่องไหมหรืออะไรยังไงไอ้คุยนี่ไม่ค่อยรู้เรื่องครับเพราะว่า JR เขาไม่พูดภาษาอังกฤษด้วยครับแล้วก็คือเขาพูดเกาหลีอย่างเดียวเลยใช่ครับแต่ว่าโชคดีที่มีล่ามแล้วก็ใช้ภาษามือเป็นหลักนะครับในการที่ใบอะไรเงี้ยครับแล้วก็ในการทำงานเพลงด้วยกันเนี่ยครับเรามาเจอกันที่ภาษาตรงกลางอยู่แล้วคือภาษาดนตรีนะครับมันก็เลยทำงานกันง่ายขึ้นแล้วก็เขามาประมาณ3วันอะไรเงี้ยครับก็ค่อนข้างที่จะหนักกับเขาเหมือนกันที่เมืองไทยใช่ครับค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันเพราะว่าทั้งอัดเสียงแล้วก็ต้องถ่ายมิวสิกวิดีโออีกคือภายใน3วันนี่คือทำทุกอย่างหมดใช่ครับรวดเลยนะออกมาเป็น face to face นะครับให้แฟนๆได้เห็นกันนะมีภาพขึ้นในดูด้วยเมื่อกี้นะแต่ว่าพูดถึงลุคมากดีกว่านะครับอัลบั้มนี้นี่ได้ร่วมงานจากนักออกแบบท่าเต้นสุดยอดจากญี่ปุ่นเลยใช่ครับคุณเคียวแล้วก็มีการปรับลุคใหม่ตั้งแต่แบบหัวจดเท้าเลยใช่ครับเป็นไงบ้างครับลุคใหม่นี้เขาเรียกว่าแนวไหนยังไงฮะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมชอบนะฮะเพราะว่าผมก็สั้นลงจากเมื่อก่อนฟิล์มแบบว่าจะไว้จอยาวๆมีร่างไซอะไรอย่างงี้ครับตอนนี้ก็แบบตัดออกหมดเลยแล้วก็ลดความอ้วนนะครับลดไปเยอะเหมือนกันครับลดไปกี่กิโลครับเกือบ10นะครับที่ลดมาแล้วก็เพราะว่าตอนนั้นผมเรียนกังฟูอยู่ด้วยก็เลยผอมลงอ๋อคือลดพอใช้กังฟูลดใช่ครับแล้วมีเคล็ดลับอย่างอื่นนะเผื่อคนอื่นแบบว่าอยากจะลดน้ำหนักอย่างฟิล์มบ้างออกกำลังกายครับแล้วก็ผมเรียนกังฟูผมเรียนยิมนาสติกด้วยครับก็คือออกกำลังกายนั่นแหละใช่ครับหากิจกรรมทำใช่ไหมครับฟิล์มพูดถึงอัลบั้มนี้ดีกว่าฟิล์มไคลแม็กครับเป็นอัลบั้มที่5แล้วใช่ครับนะครับไคลแม็กของอัลบั้มนี้นี่เป็นยังไงครับแนวเพลงอะไรทั้งแนวเพลงและความน่าสนใจของในตัวอัลบั้มนี้เนี่ยมันนอกจากที่ได้ JR มาแล้วนะครับก็ยังมีแนวดนตรีอย่างเพลงเร็วเนี่ยอย่างเพลง Face to Face ก็มันจะเป็นแบบแนวที่แบบว่าเหมือนเป็นอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์นะครับเป็นแบบแดนซ์นะครับฟังแล้วเต้นโยกๆกันอะไรอย่างเงี้ยครับเนื้อเพลงก็เข้าใจง่ายๆตรงๆนะครับเน้นแต่ฮุกอัดอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับมันแล้วก็ส่วนแนวเพลงอื่นๆอย่างเช่นเพลงช้าเพลงอะไรเงี้ยครับก็ผมเปลี่ยนใหม่คือเน้นเล่าตรงๆแล้วก็ดนตรีเนี่ยไม่เอาแบบว่าเป็นโคเรียสไตล์หรือเป็นเจแปนอะไรเงี้ยไม่เอาเลยคือกลับไปเป็นไทยเหมือนเดิมกลับเป็นความใส่ความเป็นไทยมาเต็มที่ใช่ครับเหมือนเดิมเลยฟังง่ายๆเข้าใจง่ายๆเป็นป๊อปแบบสบายๆอะไรเงี้ยครับอย่างนี้ช้าๆแล้วมีกี่เพลงครับในอัลบั้มนี้ตอนนี้ผมทำมาแล้วทั้งหมด4เพลงครับ4เพลงก็คือมีเพลง Face to Face เพลงตรงนี้ที่หัวใจประกอบละครสวยและเชิดสดนะครับแล้วก็อีก2เพลงเพิ่งทำเสร็จเมื่อวานเพิ่งถ่ายมิวสิกวิดีโอเสร็จคือเพลงปากอย่างใจอยากปากอย่างใจอยากแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็คืนนี้ไปถ่ายต่ออีกไปถ่ายต่ออีกตัวนึงก็คือมีตัวใหม่อีกตัวนึงใช่เพลงไม่ใครก็ใครครับก็คือได้รับรองว่าได้ดูกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนใช่ครับและอย่างเพลงปากอย่างใจอยากนี่คือได้เจนี่เทียนโพสุวรรณมาร่วมงานด้วยครับนะครับเพิ่งถ่ายไปบรรยากาศเป็นไงบ้างครับสนุกกันไหมบรรยากาศสนุกนะครับแต่ว่าในบทในอะไรเนี่ยเศร้าเนี่ยบรรยากาศสนุกแต่ว่าในเนื้อเรื่องเศร้าครับเพราะว่าเล่าแบบว่าเพลงนี้ออกมาจากตัวผมว่าปากอย่างใจอย่างคือว่ามันเกิดจากการที่แบบเราผ่านวิกฤตอะไรหลายๆอย่างในชีวิตมาที่ผ่านมาแล้วก็มันเหมือนว่าทำไมแบบ
ชีวิตคนคนหนึ่งไม่สามารถพูดอะไรได้เหลือรอแต่แบบว่ารอแต่เวลาเท่านั้นอะไรเงี้ยครับแล้วเมื่อไหร่แบบว่าทุกคนจะรู้ความจริงเร็วๆสักทีมันก็เป็นแบบคนคนนึงที่แบบที่น้อยใจตัวเองน้อยใจอะไรหลายอย่างก็เลยคิดเป็นชื่อเพลงขึ้นมาก่อนเราก็เลยได้ชื่อเพลงว่าปากอย่างใจอย่างคือปากอาจจะพูดแบบนี้แต่ใจอาจจะพูดอีกแบบนึงคิดอีกแบบนึงแต่ว่าพอทำเพลงกันมาเสร็จส่งให้ผู้ใหญ่ไม่ผ่านเลยเพราะว่ามันแรงไปแล้วก็มันตรงเกินไปมันระบายมากเกินไปก็เลยมีการปรับก็เลยเปลี่ยนให้เรื่องราวต่างๆมันเข้ากับผู้หญิงมากขึ้นเป็นประมาณว่าพูดถึงความรักแทนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็โชคดีที่ได้เจนนี่มาเล่นก็ทำให้งานถ่ายเสร็จไวขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ทีมงานก็เลิกกองกันไวยิ่งขึ้นเพราะเขาเก่งอยู่แล้วด้วยใช่ครับแล้วเราจะได้ชมกันเมื่อไหร่เอ่ยมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ว่ามิวสิกวิดีโอเพลงนี้น่าจะประมาณเดือนหน้าก็ได้ชมกันแล้วก็เป็นช่วงตัดต่ออยู่ใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วพูดถึงอัลบั้มนี้นะครับฟิล์มไคลแม็กซ์นี่ก็ตอนนี้บอกมี4เพลงแล้วแล้วจะวางแผงเมื่อไหร่จะต้องรอครบกี่เพลงดีผมว่าผมอยากทำตอนนี้อยากที่วางไว้ควรอยากทำเป็นซิงเกิลออกไปเรื่อยๆนะครับมันจะใหม่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทุกๆเพลงก็จะได้ตามยุคตามสมัยแล้วก็ผมคิดว่าปีหน้าประมาณพฤษภาผมกลับมาจากต่างประเทศเนี่ยน่าจะมาทำต่อให้ครบอัลบั้มแล้วก็ค่อยวางจำหน่ายอะไรอย่างนี้ครับก็คือตอนนี้จะมีออกมาให้ฟังเรื่อยๆก่อนใช่ครับนะครับผมแล้วก็มีวิดีโอก็ถ่ายต่อเนื่องด้วยครับรับรองเลยว่าหายคิดถึงแน่นอนนะคราวนี้นะอ่ะแต่มาพูดถึงเรื่องนี้ครับเรื่องงานนะครับก็ตอนนี้ก็มีงานเพลงมาให้ฟังกันแล้วนะครับอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆบ้างครับผมครับผมก็อยากฝากนะครับคือเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะบวชนะครับครับก็อยากให้ทุกคนนะครับผมก็ถ้าเกิดใครว่างก็ไปได้เพราะผมอยากบวชให้กับแฟนๆของฟิล์มทุกคนจริงๆนะครับเพราะว่าที่มันผ่านมาเราก็ไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่ด้วยกันมากนักนะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยผมอยากใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทวิตเนี่ยผมก็อ่านตลอดหรือว่าทาง Facebook นะครับทางผมมีงานที่ไหนผมก็จะคอยลงตลอดให้พวกเขามาหาผมกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาให้กำลังใจกันอยากเจออยากอยู่ด้วยแต่วันนี้ครับก็มีแฟนๆเนี่ยส่งคำถามมาด้วยนี่มาถามฟิล์มครับดูตรงจอได้เลยนี่เขาบอกว่าเดี๋ยวนะ SMS คำถามมาเลยครับปึ๊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 บรอสักครู่นะครับนี่มาแล้วครับฟิล์มMV ตัวที่จะออกตัวที่2จะออกเมื่อไหร่ครับพี่ฟิล์มมาประมาณเดือนหน้าครับครับอันนี้ตอบไปแล้วนะจ๊ะมีอีกมาคำถามต่อไปครับมี MV ใหม่เมื่อไหร่ครับครับก็คำถามเดียวกันเลยมีอีกไหมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับผมมีอีกไหมครับร้องเพลงกับสาวๆเกอรี่เบอร์รี่ใช่ไหมฮะไม่มีอ๋อใช่ด้วยไม่มีครับไม่มีครับไม่มีไม่มีครับแต่เขาอยากไงเขาบอกเขาอยากให้ฝากให้พี่ฟิล์มไปพิจารณาดูอะไรอย่างงี้ครับยินดีครับยินดีเพราะว่าเกอรี่เบอร์รี่เก่งครับจะไปเกาหลีเมื่อไหร่คะผมไม่ครับเพราะว่าหลังจากบวชเสร็จก็ไปอยู่อังกฤษเลยครับไปเรียนต่อที่นั่นกลับมาพฤษภาเลยก็คืออ๋อแต่ไม่ได้ไปถึงไม่ได้ไปเกาหลีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับไม่ครับกลับมาไปประมาณ5เดือนครับก็เดี๋ยวกลับมาได้เจอกันแน่นอนนะก็เป็นคำถามจากแฟนๆหนึ่งสุดท้ายนี้ครับอยากให้ฟิล์มเนี่ยอยากฝากถึงแฟนๆทุกคนเผื่อบางคนยังไม่รู้ช่องทางการติดต่ออะไรอย่างเงี้ยฮะครับผมก็หลายๆวิธีนะครับผมที่หลักๆเลยคือเว็บไซต์ของผมนะครับ www นะครับ filmfanclub.net นะครับก็เข้าไปชมความเคลื่อนไหวของผมได้แล้วก็จะมีคิวงานต่างๆนะครับหรือส่วนตัวก็คือ Twitter นะครับคือฟิล์มรัตภูมิครับมีแค่ตัว F กับตัว R ที่เป็นตัวใหญ่นอกนั้นก็ตรงตัวครับฟิล์มรัตภูมิตรงตัวก็พิมพ์ไปได้เลยเหมือนเดิมนะครับก็มาตามผมได้เลยครับเพราะผมก็หลังๆนี่พยายามตอบทุกคนให้หมดนะครับครับผมครับก็ต้องวันนี้ต้องขอบคุณฟิล์มมากๆครับมาพูดคุยกับเรานะครับแล้วก็ฝากผลงานใหม่ล่าสุดด้วยนะครับผมรับรองเลยว่าจะมีซิงเกิลออกมาอย่างต่อเนื่องให้ได้ชมกันแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณฟิล์มมากเลยครับครับขอบคุณนะอย่าลืมส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับก็ที่สำคัญตอนนี้เรามีเสื้อมาแจกด้วยนะฮะฟิล์มไคลแม็กซ์นั่นเองนะใครอยากได้นะครับส่ง SMS เหมือนเดิมเลยครับเวอร์ชันไทย Face to Face อยากให้ใครร้องกับฟิล์มนะครับเราแถมเสื้อเพิ่มให้อีกนี่นะฮะใจดีมากครับส่งมาที่422-1441นั่นเองครับเดี๋ยวตอนนี้ไปชมมิวสิกวิดีโอ Face to Face นะครับพี่เจอริ่งกับ JR ครับช่วงหน้าเกมท้าประลองครับแต่คงทิ้งในวันนี้